ลูกค้าเนี่ยพวกให้จุกิจเอสเอ็มเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การทำบัญชีอะไรต่างๆให้เป็นอัตโนมัติมากที่สุดนะครับเป้าหมายก็อยากจะช่วยให้คนมีเวลามากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนบัญชีเป็นไงครับค่อนข้างซับซ้อนเนาะมีเรื่องอะไรต่างๆเยอะเราพยายามทำให้คนเนี่ยจะได้ไม่ต้องทำตรงนี้เยอะนะครับไปทำอย่างอื่นมากกว่านะครับแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจสำเร็จมากขึ้นนะครับตอนนี้รูปแบบธุรกิจเราเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่เป็นตัวบริการบัญชีที่ลูกค้าสามารถใช้บริการรายเดือนได้นะครับซึ่งแน่นอนถ้าใช้กับพาร์ทเนอร์เรานะครับก็จะมีส่วนลดหรือบางทีก็มีฟรีด้วยนะครับอันที่2เนี่ยก็คือตัวบริการบัญชีรายเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพันธมิตรนะครับนักบัญชีแล้วก็สำนักงานบัญชีเนี่ยที่ให้บริการกับตัวลูกค้าด้วยนะครับก็มาที่เดียวเนี่ยก็ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซลูชันโปรแกรมนะครับหรือว่าตัวบริการบัญชีนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยสำหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าธุรกิจที่มีระบบภายในกิจการเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยให้การบันทึกบัญชีเนี่ยเป็นอัตโนมัติได้เลยโดยไม่ต้องใช้คนนะครับก็คือเราไปเชื่อมต่อกับพวกระบบขายระบบบริหารภายในนะครับเพื่อดึงข้อมูลจากระบบต่างๆพวกนี้เข้ามาบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับของเราก็ได้รางวัลจากหน่วยงานต่างๆมาบ้างนะครับนี่ก็มีจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับจาก Turing Q นะครับ DIPA ด้วยนะครับถัดไปครับอันนี้เป็นสถิติการใช้งานของเรานะครับก็ต่อเดือนในล่าสุดเมื่อกันยาที่แล้วกันยานี้นะครับก็ต่อเดือนเนี่ยมีมูลค่าเอกสารที่เราออกไปนะครับประมาณ 200,000 กว่าใบนะครับแล้วก็มูลค่ารวมประมาณ 6,000 ล้านนะฮะในเดือนนั้นตอนนี้มีกิจการที่ใช้อยู่ประมาณสัก 3,000 นะครับมีผู้ใช้ประมาณสัก 5,000 คนนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมก่อนเดี๋ยวผมเล่าก่อนว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นโอเคดีขึ้นอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการจัดการเอกสารนะครับเราจะมีช่วยในเรื่องของการทำพวกใบเสนอราคาแจ้งหนี้ใบเสนอมูลค่าภาษีนะครับเอกสารต่างๆนะครับรวมไปถึงการออกพวกหนังสือรับรองผ่านที่จ่ายนะครับแล้วก็ใบมูลค่าภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับในที่นี้เนี่ยมีใครที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไหมครับมีพอสมควรเลยนะครับซึ่งธุรกิจที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ถึง30ล้านนะครับเราจะสามารถใช้บัตรกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลได้นะครับซึ่งก็จะลดต้นทุนตรงนี้ไปได้เยอะแล้วก็ทำค่อนข้างง่ายนะครับอย่างถ้าเกิดในพีคเองเนี่ยกดปุ่มเดียวเลยแค่นั้นนะครับมันก็จะสร้างบัตรกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลให้เลยนะครับสำหรับธุรกิจที่เกิน30ล้านแล้วเนี่ยก็จะมีโซลูชันที่เป็นบัตรกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยให้บริการตรงนี้อีกทีนึงนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือพอลงเอกสารพวกนั้นต่างๆเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะทำงบการเงินขึ้นมาให้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูงบการเงินของเราเนี่ยผลประกอบการต่างๆได้แบบเรียลไทม์นะครับเราบันทึกอะไรไปตอนไหนเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นงบเลยดูกำไรอะไรได้ตลอดเวลานะครับถัดมาเนี่ยก็คือมีระบบสต็อกนะครับแล้วก็การเงินซึ่งเดี๋ยวหลายๆส่วนในนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างบางฟีเจอร์ที่หยิบมาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวในบางฟีเจอร์เนี่ยเราจะมีวิดีโอให้ดูเล็กน้อยนะครับก็ยกตัวอย่างอันนึงที่เป็นจุดเด่นนะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเราลงสร้างเอกสารใช่ไหมครับเราต้องเขียนชื่อที่อยู่ของคู่ค้าเราเนาะแต่ว่าในพีคเนี่ยเราสามารถพิมพ์เลข13หลักเข้าไปนะครับกดค้นหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปหาพวกชื่อที่อยู่ให้ได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าเราจดแบตนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการกระทบยอดธนาคารนะครับถ้าใครเป็นนักบัญชีในที่นี้จะรู้ว่า1ในงานที่เยอะมากนะของนักบัญชีก็คือการกระทบยอดธนาคารนะครับก็คือการทำแบงก์ออนไลน์คือปกติเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการที่อาจจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเราจะเอาแบงก์สเตทเมนต์ของธนาคารมานะครับแล้วก็เทียบกับรายการที่เราบันทึกบัญชีว่ามันตรงกันไหมเราลืมบันทึกอะไรไปหรือว่ามีบันทึกอันไหนที่มันไม่ได้มีในแบงก์สเตทเมนต์หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่าตรงนี้เป็นปัญหามากนะครับเราก็เลยทำให้เราสามารถที่จะ import ตัวแบงก์สเตทเมนต์เข้ามาในโปรแกรมแล้วมันก็จะ reconcile ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือลูกค้าหรือสำนักงานบัญชีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมีรายการค้าต่อเดือนเนี่ยเป็น100รายการนะครับหรือว่าเป็น200รายการแล้วแต่เยอะมากนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เวลาครึ่งวันนะครับหรือว่าใช้เวลานานละ 3-4-5 ชั่วโมงนะครับในการทำต่อ1บริษัทนะฮะใช้พีคนี่ใช้เวลาประมาณไม่ถึง2นาทีจริงๆคือนาทีนึงนะครับ
มันก็จะได้เข้าซารายการทั้ง200กว่ารายการนั้นเสร็จหมดนะครับต่อไปครับค้นหาเอกสารอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับเรามีระบบแท็กมีอะไรจัดการได้นะครับแล้วก็งบการเงินเนี่ยสามารถทำแบบเจาะลึกได้นะครับฝากกดต่อไปครับเอกสารเนี่ยก็จะมีออกเป็นพวกใบเสร็จจ่ายหนี้ใบเสร็จนะครับเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์แบบฟอร์มได้นะครับสำหรับบางธุรกิจที่ต้องการที่จะได้แบบฟอร์มเอกสารเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะแจ้งมาให้คัสตอมไมซ์ได้นะครับมีออกพวกใบหักรายจ่ายนะครับแล้วก็อันถัดไปครับก็จะเป็นพวกรายงานภาษีอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันที่เราจะออกมานี้เนี่ยเราจะทำตัวแบบภาษีให้ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปเลยครับมีรายงานอายุลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับว่าใครติดเงินเราเท่าไหร่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ได้ใช้ประโยชน์กันเยอะนะฮะลูกหนี้เริ่มจ่ายช้าลงนะครับเราก็อีกอันนึงที่เราภูมิใจเสนอมากเพราะว่าเราพัฒนาร่วมกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะครับก็คืออินวอยซ์นะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ที่ออกจากระบบพีคเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสมัครตัว QR cross bank bill payment นะครับกับทาง SCB เนี่ยสามารถเอาตัว biller ID เนี่ยครับมาใส่แล้วก็สามารถที่จะรับชำระเงินผ่านทาง QR ได้เลยนะครับดังนั้นเวลาออกอินวอยซ์ไปเนี่ยแล้วลูกค้าจ่ายเงินผ่านตัว QR เนี่ยครับตัวระบบเราเนี่ยก็จะมาร์กว่าอินวอยซ์เนี่ยจ่ายตังค์แล้วนะครับแล้วก็จะบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติซึ่งสำหรับธุรกิจที่เป็นพวกอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยครับอันนี้จะช่วยแก้ปัญหามากเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยโอนลอยคือโอนมาแล้วก็ไม่รู้เงินใครครับอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นไปนะครับอันถัดไปครับบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูบางฟีเจอร์นะครับว่ามันมีช่วยอะไรได้บ้างนะครับถัดไปเลยครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างกระทบยอดธนาคารนะครับในช่วงแรกอันนี้คือระบบBusiness Anywhere นะครับอันนี้ก็เข้าไปแล้วก็กดถัดไปเลยครับถัดไปครับอันนี้คือเราได้วิธีการเอาตัว statement ขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างการใช้งานของมันว่าเป็นยังไงก็อันนี้คือรายการที่เราบันทึกบัญชีไว้นะครับก่อนเลคคอนไซน์ก่อนที่เรากระทบยอดนะครับก็มันก็จะเขียนว่ายังไม่ได้กระทบยอดอีกรอบนึงครับอันนี้ก็จะเป็นรายการบันทึกบัญชีนะครับที่ยังไม่ได้กระทบยอดสมมติว่าเรามีแบบหลายร้อยรายการเลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่ามีเยอะมากนะครับพวกนี้ก็คือยังไม่ได้กระทบยอดบางอันเราแมนนวลแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เราไปดูในรายการ statement นะครับเรามีอัปเดตถึงแค่วันที่10นะครับทีนี้ก็ยังขาดของวันที่อื่นๆขึ้นไปเนาะแล้วก็ import เมื่อกี้เรา export ตัวไฟล์จากระบบ SCB มาละนะครับเราก็มา import เข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีประมาณสักเมื่อกี้น่าจะประมาณ100กว่ารายการเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณนึงจริงๆก็ประมาณ30วิได้นะครับในการที่ระบบเนี่ยก็จะไปนั่งเช็คนะครับซึ่งกระบวนการเช็คตอนนี้เนี่ยเราใช้อยู่ประมาณ 3-4 ส่วนนะครับก็คือจำนวนตรงกันนะครับวันที่ตรงกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรายการไหนที่เราชัวร์เป๊ะเนี่ยมันก็จะออโต้เรคคอนไซน์ให้จะสังเกตว่ามันจะเหลือแค่บางรายการที่เราอาจจะยังไม่ได้บันทึกนะครับหรือบางทีเนี่ยลูกค้าโอนมาแล้วมีหักเงินเล็กๆน้อยๆพวกค่าโอนอะไรเงี้ยซึ่งรายการพวกนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปแมนนวลทำเองได้จะสังเกตว่ารายการมันก็กระทบยอดให้เป็นส่วนใหญ่ละอันนี้ก็ช่วยทำให้งานของนักบัญชีง่ายขึ้นเยอะนะครับอันถัดไปครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการกระทบยอดตัวเองครับลองเปิดวิดีโอเมื่อกี้คือเราเลคคอนไซน์เป็นส่วนใหญ่แล้วทีนี้มันจะเหลือบางรายการนะครับบางรายการแล้วก็เราก็แค่กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าไอรายการเมื่อกี้เนี่ยมันคือยอดไหนนะครับก็มันก็จะไม่ต่างกันแล้วพอมันไม่ต่างกันเนี่ยหมายถึงว่ามันเทียบกันตรงกันเป๊ะเนี่ยเราก็กดเลคคอนไซน์ไปมันก็จะเลคคอนไซน์ให้เรียบร้อยนะครับถัดไปครับเมื่อกี้คือตัวอย่างของเรื่อง bank statement นะครับอันนี้จะเป็นตัว bank QR cross bank bill payment นะครับก็ตัวอย่างเนี่ยคือจริงๆลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสแกนนะครับโดยใช้แอปของธนาคารอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง SCB แต่ว่าบัญชีรับเงินเนี่ยจะเป็นบัญชี SCB นะครับก็สแกนเสร็จปุ๊บอันนี้คือสแกน complete แล้วเนี่ยระบบก็จะบันทึกให้เลยนะครับอันถัดมานะครับเป็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ
ลองเล่นวิดีโอได้เลยครับในตัวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการเตรียมพวกแบบภาษีนะครับหนึ่งเรื่องของนักบัญชีนะครับรวมถึงถ้าใครที่จดแวดเนี่ยแน่นอนที่ต้องทำกันก็คือตัวรายงานภาษีนะครับก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปเราจะมาถึงขั้นตอนการเลือกพวกรายการที่เป็นภาษีขายนะครับแล้วก็เราก็จะติ๊กเลือกว่าเราจริงๆแล้วเราควรจะต้องติ๊กทุกอันนะครับว่าเรายื่นรายการไหนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องติ๊กทุกใบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะมีบางใบที่ยกตัวอย่างนะครับที่เรารับเงินเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นพอดีผมฟิลเตอร์ให้แล้วโทษทีพวกนี้จะเป็นรายการที่เป็นแบ่งกับภาษีหมดอยู่แล้วนะครับที่เราออกในเดือนนั้นๆนะครับแต่บางทีเนี่ยในรายการนั้นเนี่ยอาจจะมีรายการที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่นในธุรกิจสำนักงานบัญชีบางทีเราไปเก็บเงินที่เราสำรองจ่ายให้ลูกค้าก่อนอะไรเงี้ยพวกนี้เราก็สามารถที่จะดึงรายการที่มันไม่เกี่ยวข้องพวกนี้นะครับออกได้นะครับแล้วก็เช็คตัวเลขเช็คความถูกต้องอะไรก็ลองกดถัดไปนะครับเมื่อกี้คือรายการที่เป็นพวกภาษีซื้อนะครับโทษทีภาษีขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพวกรายการที่เป็นพวกภาษีซื้อนะครับเราก็เลือกเอาว่าไอ้อันไหนที่เรายังไม่ใช้นะครับภาษีซื้อเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้6เดือนนะครับบางรายการเรายังไม่ใช้เราก็ข้ามไปนะครับอันนี้ก็จะตัวอย่างมันก็จะจัดการพวกทำสรุปภาษีซื้อภาษีขายให้นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับครั้งแรกนะครับมันจะมีให้เราใส่พวกเครดิตภาษีอะไรเล็กน้อยนะครับก็ลองดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ลองตั้งแบบไปเช็คก่อนกดนะฮะก็เช็ควันที่งวดภาษีนะครับยอดอะไรต่างๆไปแล้วก็สร้างแบบนะครับแล้วก็พอสร้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพอกดสร้างแบบเสร็จแล้วพอดีนี้เป็นตัวทดสอบนะครับมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ห่วยกับปกตินะครับรอนิดนึงแต่เร็วกว่าทำเองแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำแบบภาษีขึ้นมาได้เลยนะครับโดยที่ก็สรุปพวกรายงานภาษีซื้อขายทำแบบแล้วก็ในเวอร์ชันที่กำลังจะขึ้นไปเร็วนี้ก็เดี๋ยวจะมีตัวสร้างไฟล์ในการยื่นด้วยนะครับถัดไปครับโอเคอีกอันนึงที่น่าสนใจที่อยากจะให้ดูนะครับว่าการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลายคนจะบอกว่าการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะฟังดูยุ่งยากนะครับแต่ว่าพอเราสมัครแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูตัวอย่างการสร้างในนี้ว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยเรามากำหนดก่อนว่าอีเมลที่เราใช้ในการส่ง e-tax เนี่ยเป็นอีเมลไหนนะครับก็คือจะต้องเป็นอีเมลเดียวกับที่เราสมัครไว้กับทางกรมสรรพากรนะครับว่าเป็นอีเมลที่ใช้ในการยื่น e-tax นะครับซึ่งก็เราก็แค่ grant access นะครับให้สิทธิ์โปรแกรมเราเนี่ยในการไปส่งแทนระบบของเรานะครับถัดไปครับแล้วก็พอเราจะกดส่งนะครับวิดีโออะไรครับเราไปกดที่ส่งอีเมลเนี่ยครับมันจะมีให้กดส่ง e-taxนะครับแล้วพอเรากดส่ง e-tag เนี่ยระบบก็จะไปตัวไป generate ไปสร้างตัวใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วหน้าตามันก็ดูปกติมากนะครับมันไม่ได้มีอะไรต่างข้างในในหน้าที่คนมองเห็นนะฮะแต่ว่าข้างหลังมันเนี่ยข้างในโปรแกรมข้างในตัวใบกำกับเนี้ยนะครับจะมีข้อมูลที่เป็นเขาเรียกเป็น XML นะครับในมาตรฐานของตัวใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งไปให้กับทางสรรพากรได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆก็แค่นี้ครับก็ส่งไปได้เลยถัดไปครับพอเราส่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนี้ว่าขอบคุณที่ใช้ระบบ e-tag นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างจะมีตัวใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เราส่งไปนะครับขึ้นมาให้ถัดไปครับอันนี้ตัวอย่างมัลติเคอร์เรนซีนะครับถ้าใครทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกนะครับของเราเนี่ยได้มีฟีเจอร์นึงที่เราสามารถเลือกสกุลเงินนะครับแล้วก็เลือกวันที่ต่างๆเนี่ยพอเราเลือกสกุลเงินกับวันที่นะครับระบบเราจะไปค้นหาเรทจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาเรทณวันลบหนึ่งนะครับปกติใช้ลบหนึ่งวันทำการลบหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับถัดไปครับข้ามไปได้เลยถัดไปครับอันนี้ข้ามไปเลยครับอันนี้อีกนิดนึงก็ดีครับอันนี้ตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่
ถ้าใครทำงบนะครับหรือสำนักงานชีก็ตามเนี่ยถ้าใครในธุรกิจไหนที่ทำงบการเงินนะครับวิดีโอเลยครับของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยสร้างไฟล์ที่เราใช้ยื่นกับกรมพัฒน์ได้นะครับก็จริงๆก็แค่กำหนดงวดต่างๆที่เราจะใช้ยื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นเหมือน DBD e-filing นะครับขึ้นมาได้เลยแล้วก็กด DBD มันก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะต้องกำหนดคล้ายๆกับตอนที่เรายื่นงบนะครับว่างวดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ใส่พวกจำนวนหุ้นอะไรที่อยู่ในบจ5อะไรพวกนั้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราใส่ข้อมูลพวกนี้เสร็จเนี่ยระบบก็จะสร้างตัวไฟล์ที่เราใช้ในการยื่นงบได้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างอันนี้ก็คล้ายๆกับแบบตอนที่เรายื่นงบนะครับเลือกแบบเลือกอะไรแล้วก็มันจะมีให้กำหนดประเภทเหมือนตอนที่เรายื่นนะครับยื่นงบแบบไหนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลปุ๊บนะครับแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็พิมพ์รายงานได้เลยมันก็จะได้เหมือนเป็นไฟล์ zip ไฟล์ที่ใช้ในการยื่นงบนะครับแล้วก็อันนี้ก็จบแล้วขอฝากไว้เท่านี้ครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองเข้าไปดูที่ peakaccount.com ได้นะครับหรือทาง Facebook ที่ชื่อนี้เลยก็ได้เหมือนกันขอบคุณครับนี่คือพอลเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟที่มีเมล็ดกาแฟแบรนด์ของตัวเองซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วกรุงเทพและกาแฟของพอลขายดีมากจนพอลอยากเปิดโรงคั่วกาแฟของตัวเองขายดีอยากเปิดโรงคั่วของตัวเองไหมครับแต่ขอกู้ไม่ได้เพราะเอกสารงบการเงินไม่ครบที่จริงแล้วอย่าว่าแต่เอกสารที่จะเอาไปกู้เงินเลยแค่กำไรของแต่ละเดือนพอลก็ยังไม่แน่ใจเพราะมัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำกาแฟจนไม่มีเวลาได้ดูเรื่องรายรับรายจ่ายเพราะอย่างนี้พอลจึงเปลี่ยนมาใช้พีคคือโปรแกรมบัญชีครบวงจรที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทุกประเภทตั้งแต่ฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ไปจนถึงนักบัญชีมืออาชีพพีคช่วยให้พอรู้รายได้ค่าใช้จ่ายกำไรรวมถึงกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์ได้รวมถึงออกเป็นงบการเงินได้เลยช่วยให้การทำบัญชีของพอเป็นระบบที่สำคัญที่สุดพีคทำให้คุณมีข้อมูลที่สถาบันการเงินเชื่อถือสามารถนำไปใช้ขอสินเชื่อได้พอลเลยเปิดโรงครัวได้ตอนนี้มีกาแฟส่งให้ร้านกาแฟทั่วกรุงเทพแล้วพีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยคุณดูแลธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน